ทรงก่อเกื้ออาณาประชาราษฎร์ด้วยพระปรีชาสามารถเลิศศาสตร์ศิลป์กรมหลวงวรราชนารินทร์ทั่วแผ่นดินน้อมศิระถวายพระพรควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทสารดีจำกัดช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอไขความจริงดิ่งข้างทางสะพานห้วยตองเปิดมุมชีวิตศิลปินตัวน้อยใบเตยสุพรรณสาเรื่องจริงเตือนภัยอันตรายใกล้ตัวถุงน้ำร้อนระเบิดสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับเรื่องจริงเรื่องแรกในค่ำคืนนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อรถยนต์คันหนึ่งกำลังแล่นผ่านสะพานห้วยตองในจังหวัดเพชรบูรณ์แต่จู่ๆก็เกิดเสียหลักและพุ่งตกเหวจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดนี้นะครับบางก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพถนนบางก็บอกว่าเป็นเพราะทัศนวิสัยแต่ความจริงแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำๆบริเวณนี้ไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับถ้าหากพูดถึงสะพานพ่อขุนผาเมืองหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนรู้จักกันว่าสะพานห้วยตองหลายต่อหลายคนคงอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานที่มีตอม่อสูงที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นอีกเส้นทางสัญจรเชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานตอนล่างถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนซึ่งอยู่ในเขตอุทยานน้ำหนาวนะครับก่อสร้างเมื่อปี2513นะครับแล้วเสร็จปี2520นะครับนับปัจจุบันเนี่ย50ปีแล้วพื้นที่จะเป็นภูเขานะครับโคดเคี้ยวนะครับและลาดชันระยะทางทั้งหมดนะครับเป็นระยะทาง50กว่ากิโลครับที่สำคัญรอบๆบริเวณสะพานแห่งนี้จะมีวิวธรรมชาติที่สวยสดงดงามเป็นอย่างมากจึงเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนและจอดรถแวะถ่ายรูปกันอยู่บ่อยๆเมื่อมีคนมาเยือนมากขึ้นการสัญจรในเส้นทางนี้ก็มีมากขึ้นด้วยส่งผลให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามมามากมายและเหตุที่สลดที่สุดนั่นก็คืออุบัติเหตุส่งท้ายปี2556เมื่อรถทัวร์ขอนแก่นเชียงรายแล่นลงเขามาด้วยความเร็วสูงพอมาถึงช่วงทางโค้งบนสะพานรถก็ได้เสียหลักชนเข้ากับราวสะพานก่อนจะพลิกคว่ำตกลงไปในเหวที่มีความลึกกว่า50เมตรส่งผลให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตถึง29รายด้วยกันเหตุส่วนใหญ่นะครับเกิดจาก1 นะครับผู้ขับขี่ไม่ชำนาญทางนะครับ2ก็คือในเรื่องของรถสภาพความพร้อมของรถครับผมและเมื่อช่วงเช้าของวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานี้ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกครั้งเมื่อกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพรถกระบะคันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็วจากนั้นรถก็เสียหลักไหลลงข้างทางก่อนจะข้ามสะพานห้วยตองด้วยซ้ำไปอ
รับแจ้งจากผู้ชีพหล่มสักนะครับว่ามีรถตกสะพานไม่ตองผู้ชีพหล่มสักก็เลยแจ้งให้อบต.พื้นที่ใกล้เคียงนะครับออกตรวจสอบเพื่อจะให้ทางหน่วยกู้ภัยสว่างมงคลเราเตรียมอุปกรณ์มาช่วยเหลือผู้ระบาดเจ็บครับแล้ววันพอเราออกเหตุการณ์เราได้เจออะไรบ้างเจอผู้ระบาดเจ็บนั่งอย่างนี้มีการตกใจแล้วก็มีบาดแผลบริเวณที่แขนเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเขาขึ้นมายังไงจังล่ะก็สอบถามผู้ระบาดเจ็บก็ปีนป่ายแล้วก็ดึงต้นไม้ขึ้นมาโชคดีครับที่คนขับรถคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากจุดที่ตกลงไปนั้นเป็นป่ากระถินทำให้รถชะลอความเร็วลงแล้วก็ไปติดค้างอยู่ที่ต้นกระถินคนขับรถจึงสามารถออกจากรถแล้วก็ปีนป่ายขึ้นมาได้ซะก่อนส่วนตัวรถเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถานหล่มสักทำการเก็บกู้ขึ้นมาทันทีสาเหตุที่อุบัติเหตุในครั้งนั้นก็คือถามกับเจ้าตัวผู้ระบาดเจ็บนะครับเขาบอกเขาขับรถลงเขามาแล้วมีการเสียหลักแล้วก็เลยทำให้รถตกข้างทางแล้วก็ตกลงไปข้างล่างตกลงไปลึกไหมจากตรงนี้ก็ประมาณ30เมตรครับอุบัติเหตุหลายๆเหตุการณ์จนมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อมานั่งวิเคราะห์กันถึงสาเหตุก็พบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างของถนนเส้นนี้แต่มันก็ไม่ใช่เสียทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงอยู่ที่ว่าถนนไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ก็มีการวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอยู่แล้วคิดว่าโครงสร้างถนนเส้นนี้มีผลกับอุบัติเหตุในพื้นที่บ้างอ๋อมีแน่นอนครับมีแน่นอนคือสภาพภูมิประเทศเนี่ยเป็นเทือกเขาทางลาดชันคดเคี้ยวนะครับตลอดทั้งเส้นทางเนี่ยณปัจจุบันน่ะมีรถผู้ใช้เส้นทางใช้ความเร็วที่สูงนะครับแล้วก็จำนวนรถที่มากขึ้นนะครับทำให้เส้นทางเส้นนี้นะครับไม่มีการพัฒนาในเรื่องทางกายภาพนะครับซึ่งติดปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุครับผมทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในสายทางนะครับเมื่อถนนเส้นนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มาตรการการกำหนดความเร็วจึงจำเป็นกับรถที่ใช้สัญจรเส้นทางเส้นนี้เป็นอย่างมากซึ่งจริงๆแล้วก็มีการกำหนดความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะมีการปฏิบัติตามสักเท่าไหร่สิ่งที่เราเก็บนะครับเป็นเรื่องของผู้ที่ใช้เส้นทางเนี่ยไม่เคยทางเมื่อไม่ชินทางการขับลงเขาโดยระยะทางยาวๆเนี่ยจะมีปัญหากับรถบรรทุกหนักนะครับซึ่งอุบัติเหตุสถิติที่เก็บนะครับที่สะพานห้วยตองส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกหนักซึ่งรถพ่วง6ล้อเหตุส่วนใหญ่จะเกิดกลางวันกลางคืนเร็วเป็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับเหมือนกันหมดครับเมื่อการกำหนดความเร็วไม่สามารถบังคับได้แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1ร่วมกับหมวดทางหลวงปากช่องก็ทำการเพิ่มไฟกระพริบเพิ่มป้ายเตือนให้แน่นหนามากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณเส้นทางนี้การป้องกันของเราในเบื้องต้นนี้นะครับทางแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1นะครับรวมถึงหมวดทางหลวงปากช่องนะครับก็ได้ดูแลในเรื่องของสิ่งอำนวยความปลอดภัยนะครับในเรื่องป้ายเตือนต่างๆนะครับรวมถึงปุ่มเป้าสะท้อนแสงนะครับราวกันอันตรายนะครับส่วนไหนที่ขาดเราเพิ่มเติมเข้าไปเสริมเข้าไปนะครับเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มความชัดเจนขึ้นนะครับถึงแม้จะมีเรื่องราวของอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายหลายต่อหลายครั้งแต่สะพานห้วยตองแห่งนี้ก็ยังคงเป็นตำนานในเรื่องของความสวยงามที่เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลายคนอยากไปชื่นชมความงามจนลืมการปฏิบัติตามกฎที่วางไว้ซึ่งนั่นอาจเป็นตัวการหลักที่ทำให้มีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นทางที่ดีผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรให้ความสำคัญกับกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎที่วางไว้โดยเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณและคนรอบข้างนะครับอยากให้ผู้ขับขี่นะครับ
หนึ่งก็คือก่อนออกเดินทางนะครับตรวจสภาพรถนะครับให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับขับขี่ตามกฎจราจรนะครับตามป้ายเตือนนะครับตามป้ายแนะนำต่างๆนะครับรวมไปถึงมีสติในการขับรถครับผมเปิดมุมชีวิตศิลปินตัวน้อยใบเตยสุพรรณสาเรื่องจริงผ่านจอ